พี่น้องยังไงแม่ก็เจอมึงกันมาหายถึงได้ลิ้งน้อยแม่อยู่คนแก่พ่อได้ปลดหนีพ่อได้เป็นใหม่เนี่ยผมก็คนลูกก็แม่เนาะปลดหนีเลยนี่ก็ลูกสาวเมื่อกี้เป็นไรเนี่ยแม่เพิ่นเห็นปฏิหารน้องอุ้งอิงเพิ่นก็ติดตามน้องอุ้งอิงแล้วจ้ะก่อนหน้านี้เพิ่นติดตามเห็นว่ามีแม่ขี่สุพรรณเพิ่นขายขายที่ใดเพราะว่าคาถาอุ้งอิงโอ้ยถ่ายรูปไว้ก่อนเพิ่นเลขขอพ่อน้องอุ้งอิงนึกถึงลูกแล้วก็ขอพ่อเอาเงินมาให้เอาเงินมาให้หลานแล้วก็พูดไม่เชื่อเนาะลองดูจะเป็นไรใช่ลงมาเมื่อกี้มั่วลงมั่วต้องจับนี่เลยมั่วแม่จะได้ขอทางนี้แม่จะขอว่าบ่แม่จะขอพ่อนนท์อีกคนนึงว่าแต่นี่ได้เห็นงานกระจอนคาถาของอิงเด็ดไปไปดูเอ้ยขอมาให้ลูกสาวเจ้าเด้อว่าคาถาอุ้งอิงแม่แม่อุ้งอิงอิงซื่อๆแล้วมอบด้วยใจเราคาถาอุ้งอิงนี่ลูกสาวแม่แม่มองอ่ะ1 2อันนี้ครับมองได้อ่ะ1 2 3อีกลูกครับ1 2ถ่ายวิดีโอน่ะแม่เราขายทีได้ครับมอหมออิงเนาะจะมันบอกปฏิหารเอามาหน้าวิดีโอเนาะกินบ่อุ้งอิงพะนะโอ้ยตื่นเปิดแอดมินก็ได้เชื่อเนาะไงครับมันสวกดังไปแม่ชื่ออะไรอ่ะแม่ชื่ออะไรไม่บอกไม่บอกเอฟซีมันเยอะมันมีแต่คนรู้จักขอบคุณมากแม่ขอนแก่นแม่ขอนแก่นมาอะไรคะแม่มาอะไรคาถาอุ้งอิงจากขอนแก่นแม่ขอนแก่นแม่ฮักขอนแก่นเขาบอกว่าแม่ไม่ได้ลูกคนเดียวด้วยนี่ตอนแม่สุพรรณมาแล้วก็เอ้ยมีจริงมั้งบอกนะเอ้ยมีจริงมั้งอุ้งอิงถ้าแม่จริงให้แม่ขายที่ได้เราก็เฉยมาแต่ที่แม่สุพรรณมาแหละมาถึงวันที่24เอ้ย21ก็มาติดต่อ24กําลังต้องลงอุ้งอิงให้ได้นะต้องให้ได้เงินใหญ่ภาพน้องพอ28จ่ายเงินธนาคารฮึต้องไปหายังไงไปหาคนเราก็มีหนี้เนาะเราก็กดหนี้หมดเลยตรงนั้นมาเด้อดีใจด้วยกดหนี้ตรงนั้นเลยแม่นี่รายที่2นั่นที่ขายได้เดี๋ยวรออีกรายนึงก่อนนี่ขายได้จริงๆได้28นี่ไงเนี่ยเพิ่ง28มาแล้วก็รอถามอุ้งอิงนะว่าเล็ดตรงไหนงุ่นยังงี้บอกขอนแก่นขอนแก่นอยู่ตรงไหนเราก็เป๊ะมาหลงทางนู่นไปหนองแอมหนองอึ้มอะไรตอนนี้จะกลับนพกลับเลยตอนเทศเราไม่ถูกครับทุกท่านหวังไว้กันเลยครับดีดีด้วยครับดีดีเด้อจ้าสวยจริงๆเนี่ยนกพิราบขอถ่ายรูปด้วยสิเอาถ่ายรูปกับลูกสาวหน่อยเด้อเรื่องจริงเด้อปฏิหารมาพี่น้องเป็นใส่คาถาอุ้งอิงเนาะครับเพื่อให้ว่าขอให้ขายที่ได้นะครับขอให้ขายที่ได้แต่ขายที่ได้ครับสุดยอดขนลุกเลยครับปฏิหารนี้มีตลอดเลยครับจากที่เราอุ้งอิงบอกคาถาองค์ยิงบอกครับเกิดข่อย21เนาะ21ธันวาเขาก็มาติดต่อพอ24เขาก็ตกลงอุ้งยิงให้ได้เงินตันเดอร์ที่แค่ตกลงมันยังไม่เห็นเงินพอ28โอนกันธนาคารปุ๊บโอ้ต้องไปหาอุ้งยิงเล็กน้อยก็ต้องหาเพราะเราพอโจข่อยมีหนี้ข่อยมีหนี้ข่อยต้องคัดหนี้หมดเราก็มีเซฟเราตัวคนเดียวอนาคตเนาะเราก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนเหลือนิดหน่อยคาถาอุ้งยิงมาเขาเล่นกันไหนเราอยู่มันแก่ปนนวดก็จริงหน่อยเราดูมันแหละแต่เราเบ็ดไม่ได้ติดตามอะไรเงี้ยเราติดตามก็เลยว่าต้องมานิดหน่อยก็มาเทคกดกับเด้อกับเลยแหละครับประเดี๋ยวเนี่ยเอาเงินมาครับโอ้ขอบคุณเลยบังแยงรวย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 สุขภาพร่างกายแข็งแรงเอ้าซื้อสลัดไอ้อมสีไปอีกกันถูกไล่อีกไม่อีกด้วยนี่ดีดีให้เฮงเฮงเขาบอกว่าถูกรางวัลใหญ่ตั้งเป็น 2-3 แสนเออกระจายให้ยูโรเนาะเพราะอนาคตเราก็ไม่รู้เราตัวคนเดียวเขาเลิกไปยังรับจ้างเขาทำงานอยู่จ้ะไปแหละฉันอยู่ในเด้อถามแวะขอนแก่นเด้ออยู่แฟลตตำรวจขายร้านอาหารปักใต้ไปเด้อกินฟรีขอบคุณครับปลอดภัยค่ะปั๊บเลยเลยมาแค่นี้แบบปั๊บหนีครับเด้อใครไม่เชื่ออย่าประมาทเด้อตกประมาทประสบกับแม่ปัจจตังประสบการณ์ปัจจตังไม่เชื่อกันเรียกไปไม่เชื่อก็มันเกิดมาหลายคนแล้วเนาะครับเห็นหลายท่านหลายอะไรที่ว่าไม่เชื่อก็ช่างว่าแต่เราเชื่อเราได้
มีลูกสาวก็ย้ายได้มาเป็นอุ้งอิงว่าเออนี่โอ้ไหนจับมืออุ้งอิงว่าไหนว่าที่จับมืออุ้งอิงแล้วเป็นอยากจะจับมืออุ้งอิงโอ้ยเขาหน้าเหมือนกันจริงๆใครฉันก็บอกเขาว่าอย่าปาม่าเด้อคนไหนปาม่าจะมีอันเป็นไปเด้อเราก็บอกว่าคือใครจะไม่เชื่อเนาะไอ้เราต้องการขายที่มันตั้ง6-7 ปีขายไม่ได้ไม่มีคนมาซื้อรู้ไหมว่าใครซื้อเศรษฐีแล้วก็คนนี้ที่มาซื้อน่ะ3ปีเลยนะติดต่อมาเขามาปีนี้แล้วก็ถึงจะเอาแน่จริงอุ้งให้แม่ดูสิแล้วก็พูดตามลบตามร้อยเหรออุ้งไม่รู้เรื่องแหละเหมือนแม่ม้วยที่อยู่สุพรรณน่ะแหละสุพรรณนั้นเดียวกันแกฉันดูคลิปไงฉันก็เลยลองเอาอุ้งเองมาขอจับมือจังหน่อยดูลูกมาแล้วจะได้ร่ำรวยคือเขาเซตตอนนี้ฉันก็เลยว่าพอวันที่24ตกลงแต่มันยังไม่เห็นไง28จ่ายเงินปุ้งเงินล้านฉันก็ไม่ได้จับหรอกฉันทำมองเฉยๆเขาธนาคารแล้วก็เคลียร์มีครับองค์หญิงเอ้ยสามบุญสาวองค์หญิงเอ้ยต้องใช่มีนี่ก็ยังหัวเราะเลยครั้งแรกเลยตามจริงๆบอกโอ้ยังไงกันก็กลัวเรียนจำไงก็ปากพูดพ้อยไปได้จริงจริงไม่จริงก็ช่างปัจจตังเนาะครับเราก็กลัวช่างมานี่มาจับนี่เขาจะได้รวยโอ้เห็นไหมหล่นเนี่ยเห็นป่ะมานี่จะได้รวยเอ้าขออธิษฐานเอ้าฝากให้พ่อฝากสักจะได้รวยเพิ่นอยากรวยเพิ่นว่าจับละต้องไปท่องคาถาอุ้งอิงนะครับไม่ต้องเรียกอุ้งอิงให้ได้เนี่ยประสบมากับโตแล้วครับประสบมาจริงจริงขนาดแอดมินนี่ครับก็ใช้คาถาอีหลานนะครับเพื่อบอกว่าขอให้ได้งานในอย่างเทียมนะครับไปหาอีหลานที่บ้านมาแม่ถ่ายคำพัดสักทีดูที่เอาแม่มาออกที่ดูที่มูลหนาลัดหนึ่งสองครับครับอันนี้ของพ่อธวัชชัยมาอีกแล้วพ่อธวัชชัยมันได้น้อยจะฟังแล้วครับมีแต่ว่าเรามีน้ำใจพี่มอนอย่าลืมนี่นะครับความรักความแพงของกับร้านทุกคนจ้ะเพื่อนไม่ขอแบ่งคืนค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะก่อนเด้อครับแม่ครับแต่ถ้าขอได้ก็ครับความรักความแพงนี่แหละพี่น้องครับจะชี้ให้ว่าจะได้เนาะแม่เพิ่นว่าเพิ่นอยู่ไหนนะครับว่าเราเพิ่นได้อีลีกะผมคำว่าเพิ่นอีลาอีหยังพ่อคือเป่าโทรศัพท์ขนาดพ่อท่องคาถาล่ะพ่อยังได้เม็ดงานดีอย่าลืมซื้อวันจองตัวด้วยครับวันที่26นี้กับถึงวันที่3ครับ9วัน900บาทบัญชีเดิมเงินครับบัญชีเดิมเงินใครเดิมทักบัญชีสาวน้อยไปเว้นแฟนเพจหรือว่าไปไลฟ์3มื้อครับ321บาทเท่านั้นเองครับนี่คือปิดท้ายเรานี่แล้วก็25ปล่อยเพลงฟีเมนมณีวันครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับคนเมาก็มีหัวใจครับเอาคลิปนี้ขออนุญาตกินผสมก่อนครับ